ณัฐพรยอมรับเป็นคนที่หึงเผยความมุ้งมิ้งผลัดกันเรียกที่รักแทนชื่อแฟนนับวันยิ่งหวานจนมดตอมอินสตาแกรมแทบทุกวันเลยก็ว่าได้สำหรับคู่ของนางเอกสาวแต้วณัฐพรเตมีรักกับหวานใจไฮโซหนุ่มในประไนพรประภาเพราะหากทั้งคู่มีเวลาว่างตรงกันเมื่อไหร่ก็พร้อมที่จะนัดเจอและใช้เวลาอยู่ด้วยกันเพื่อศึกษาใจกันและกันให้มากยิ่งขึ้นล่าสุดแต้วณัฐพรก็ทำเอาแฟนๆแอบกรี๊ดในความหวานกันอีกครั้งเมื่อยอมรับกับสื่อมวลชนว่าเป็นคนที่หึงเหมือนผู้หญิงทั่วไปแต่ไม่ได้เกินเบอร์ต้องอยู่ในเหตุและผลพร้อมเผยคำที่ใช้เรียกแทนชื่อไฮโซไนก็คือคำว่าที่รักนั่นเองล่าสุดที่ไปออกรายการของน้องก้อยอรัชพรกับเพื่อนๆมาฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างก็ดีนะคะคือเป็นรายการที่แต้วชอบอยู่แล้วเป็นแฟนรายการจริงๆเหมือนเราก็ทำธุรกิจด้วยอยากจะให้ไปโปรโมทในชาแนลของน้องเลยคุยกันติดต่อกันยังได้ไปเปิดใจเรื่องความรักต่างๆอีกด้วยก็เหมือนเป็นแบบเกิร์ลทอล์กเราก็โอเคคุยได้แต้วก็พูดไปประมาณนั้นเลยค่ะตามที่ออกในรายการเหมือนความรักมันชัดเจนมากขึ้นบางเรื่องคนไม่รู้ก็ได้รู้คือมันเหมือนเราคิดยังไงทำยังไงเราก็พูดไปแบบนั้นค่ะอาจจะเหมือนก่อนหน้านี้ไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ไปพูดในรายการไหนซึ่งแต้วก็มองว่ามันเป็นเรื่องของการตัดสินใจของเราด้วยจริงๆมันไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าสนใจอะไรขนาดนั้นเลยไม่ได้คิดจะต้องออกมาพูดหรืออะไรยังไงแต่พอมีโอกาสบวกกับที่น้องถามแต้วก็ตอบก็คุยกันมันก็ไม่ได้มีอะไรค่ะแต่ก็ทำเอาคนกรี๊ดแรงมากที่เราบอกว่าเรียกแฟนว่าที่รักก็เรียกแบบนั้นก็เลยตอบไปค่ะแสดงว่าก็เรียกไฮโซไนว่าที่รักเหมือนกันยิ้มต้องขยี้ด้วยเนอะก็ไม่มีชื่ออื่นที่ใช้เรียกแทนกันค่ะก็เรียกไปว่าแบบนั้นเขินเขาก็เรียกเราว่าที่รักด้วยใช่ไหมก็ประมาณนั้นค่ะเนื้อหาบางส่วนบอกว่าเราก็ยอมรับว่าเป็นคนที่หึงเหมือนกันคือเราก็ไม่ได้ขี้หึงเกินเบอร์ก็มีนิดหน่อยแต่อยู่ในเหตุผลเราก็คิดว่าเราเป็นคนมีเหตุผลไม่ได้ขี้หึงแบบไม่เหตุผลถ้าให้คะแนนความขี้หึงเต็ม10เราอยู่ระดับไหน9ไหมโหไม่มีเลเวลไหนหรอกแต้วคิดว่าสุดท้ายแล้วมันคือความเชื่อใจกันและเป็นความไว้ใจกันมากกว่าค่ะที่จะทำให้อยู่รอดหรือไม่รอดกับความรักครั้งนี้มันมีอารมณ์ที่หึงบ้างหรือยังนี่แม่ตีแล้วนั่นเนี่ยหัวเราะเป็นผู้หญิงแล้วก็ออกมาพูดอยู่คนเดียวไม่มีค่ะก็เรื่อยๆถือว่าเป็นคนที่ค่อยทำความรู้จักกันไปเราคิดว่าในส่วนของเราแฮปปี้และคิดว่าเขาก็คงน่าจะเหมือนกันกับภาพที่เราไปเที่ยวกลางทุ่งดอกไม้หลายคนแซวว่าเหมือนภาพถ่ายพรีเวดดิ้งเลยคืออันนั้นไม่ได้เป็นโปรดักชั่นที่ตั้งใจอะไรเลยไปเพราะเห็นว่าเพื่อนหลายคนเราก็ติดต่อไปฟาร์มเขาก็บอกเดี๋ยวพี่เตรียมให้นู่นนี่เราก็ไม่คิดว่าจะโปรดักชั่นใหญ่แต่คือในการถ่ายเราถ่ายแค่5นาทีแค่นั้นเองแต่ด้วยการตัดต่อด้วยเพลงซึ่งเราก็อยากเก็บโมเมนต์ไว้ก็เลยเอาลงไปค่ะภาพมันก็สวยดีนานๆจะมีอะไรมาประดับอินสตาแกรมนิดนึงเหมือนเวลาน้อยเราคุยกับไฮโซในยังไงเรื่องการโพสท่าไม่ได้คุยหรือเตรียมอะไรกันเลยค่ะแสดงว่าอินเนอร์ล้วนๆเลยไม่หรอกเขาแก๊สแนปไปเรื่อยๆมีคนถามแสดงความยินดีกับเราเยอะไหมไม่มีหรอกก็แค่แซวมันเป็นวิดีโอเรียกแขกอยู่แล้วเราก็ทำใจไว้แล้วแต่เรารู้สึกว่าเราแฮปปี้ก็เลยแชร์แค่นั้นเองค่ะยังไม่ใช่เร็วๆนี้ใช่ไหมแม่ตีอีกรอบแล้วเนี่ยหัวเราะแม่เหล่าไม้เรียวรอแล้วนั่นเนี่ยหัวเราะคือเรารู้สึกว่าพอผ่านเหตุการณ์เรื่องคุณพ่อมาเราเลยอยากจะใช้ชีวิตกับปัจจุบันมากๆเพราะไม่รู้เลยว่าวินาทีไหนจะเกิดอะไรกับชีวิตเรา
เพราะฉะนั้นเราไม่ได้คาดหวังอะไรเลยแต่ว่าความคาดหวังมันก็มาพร้อมกับความเสียใจเราเลยอยากอยู่กับตรงนี้จริงๆครอบครัวเราแฮปปี้เราแฮปปี้คนรอบตัวเราแฮปปี้ก็พอแล้วทำเรื่องที่เราแฮปปี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเหมือนเราต้องใช้ชีวิตให้เหมือนกับทุกวันคือวันสุดท้ายอย่าประมาทกับชีวิตค่ะถ้าจู่เขามาคุกเข่าขอเราแต่งงานล่ะแม่เหลาไม้เรียวอีกแล้วตีทุกคนเลยแต่ตีแต้วก่อนหัวเราะหลายคนเชื่อว่าความรักครั้งนี้จะมีอะไรดีๆเร็วขึ้นด้วยความพร้อมความลงตัวอะไรหลายๆอย่างไม่อาจก็ไปเรื่อยๆวันต่อวันแค่อย่างที่บอกเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นช่วงนี้เราเจอกันบ่อยขึ้นมีเวลาสวีทมากขึ้นก็พยายามเจอคือแต้วเป็นคนที่อยากรู้จักให้มากขึ้นค่ะจะสวีทหรือไม่สวีทก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เราก็แฮปปี้ค่ะชินหรือยังที่คนแซวว่าคู่เราหวานเหลือเกินก็ชินแล้วนะคือแต้วมองว่ามันก็เป็นอะไรที่เราเป็นของเราแบบนี้ก็เข้าใจว่าจะมีทั้งแง่ลบและแง่บวกแต่เรารู้สึกว่าอันนี้มันเป็นชีวิตที่เราเลือกที่จะเดินค่ะและเรารู้สึกว่าคุณแม่และคนในครอบครัวเขาก็คงอยากให้เรามีความสุขทุกอย่างก็ต้องใช้เวลาค่ะต้าวไฮโซนายจูงมือสวีทกลางทุ่งดอกไม้ที่เชียงใหม่อย่างกับภาพพรีเวดดิ้งหวานทะลุเฟรมต้าวไฮโซนายภาพคู่กับโมเมนต์น่ารักในงานแต่งงานเพื่อนโมเมนต์น่ารักแต้วโผล่เข้ากอดขอบคุณไฮโซนายหลายคนเห็นแล้วตาร้อนเผากันเลยทีเดียว